ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับถนนเส้นหางดงเสมิงนะครับก็ขับรถเล่นครับจะพาไปเที่ยวฮิวโบโลนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงแรมสไตล์อังกฤษนะครับไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเงินหลินนะครับบ้านดินไปกันครับขับรถเล่นบนดอยอากาศเย็นๆเงินหลินรีสอร์ทเดี๋ยวแวะมากินกาแฟแป๊บหนึ่งครับเงินหลินนะครับก็มีครบเลยทั้งที่พักนะครับแล้วก็โอ้หลายอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับดื่มกาแฟสักแป๊บหนึ่งดูบรรยากาศตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันถ้าเพื่อนมาตรงนี้ก็สังเกตนะฮะตึกเขาจะมีสีสันโค้งๆนะครับมาดูพี่เขาทำกาแฟอเมริกาโน่ครับร้านนี้นี่นักปั่นเขาชอบมาแวะพักกันเหรอครับใช่ครับผมเห็นเขียนป้ายติดไว้จุดพักนักปั่นจะเป็นช่วงเช้าครับช่วงเช้าครับครับถ้ามาตอนเช้าเป็นนักปั่นจะมีโปรโมชั่นให้แก้วละ50 บาทแก้วละ50 บาทนะครับถ้านักปั่นมาก็เชิญนะครับเส้นเสมิงนะครับจากแยกนี่เข้ามากี่กิโลครับ9 โล9กิโลนะครับครับนี่ก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับเขาบอกว่าข้างบนสวยหลายชั้นเหมือนกันเพิร์ลหลินนะชอลรีสอร์ทเพิร์ลหลินจริงเป็นภาษาไทยใหญ่เพราะว่าบ้านดินนะฮะซึ่งเราจะเน้นเรื่องเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพรีสอร์ทบ้านดินบ้านดินและบ้านดินอยู่ข้างในจะมีทั้งหมด5 หลังซึ่งบ้านดินเราออกแบบเองทำเองซึ่งผมเป็นวิศวกรอยู่ละผมออกแบบซึ่งมันถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเดี๋ยวพอสิ้นปีนี้เรากำลังจัดกิจกรรมออเป็นธรรมชาติบันบัดของออปอดโลคา6 อ. ปอดโลคานะฮะซึ่งมันก็จะมีอย่างเช่นอันแรกก็คือเอนกายคลายจิตนะเราก็จะนอนแบบบ้านพักธรรมชาติแล้วจัดแพ็กเกจเลยซึ่งถ้าเกิดมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วกลับบ้านไปแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมตัวนี้กันเองได้นะซึ่งเราแล้วเราจะมีตัวอเอนกายคลายจิตอแรกแล้วอาหารต้านโรคเราจะมีออร์แกนิกเอิร์ธฟาร์มถ้าดูตรงนี้นะฮะเนี่ยครับพี่มันจะมีเป็นหลายอย่างเห็ดติดจือเห็ดหอมเห็ดลิงนะครับอันนี้เอาไว้อันนี้เราทำเองเลยนะทำเองใช่เราจะมีลงไปรูปเราโอเคครับครับแล้วอันที่เป็นปล่อยอันนั้นคือสปอร์เห็ดติดจือซึ่งเราเพาะเองทั้งหมดเพาะเป็นออร์แกนิกเลยนะฮะมีสวนมีฟาร์มเองเลยใช่ไหมครับแล้วจะมีออร์แกนิกอย่างเช่นถ้าข้างในมันจะถึงนะครับที่ฝรั่งเขาอันนั้นก็คือจะเป็นบาร์ครับห้องฟิตเนสด้านในก็เป็นห้องฟิตเนสมีที่ออกกำลังกายนะครับมีฟิตเนสครับแล้วก็นะครับบรรยากาศภายในครับอารมณ์ดีมีสุขอันนี้สำคัญมากเป็นโซนที่อยู่ภายในทำให้เกิดอารมณ์ดีแล้วเราก็จะเกิดความสุขแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตได้ดีแล้วอสุดท้ายเราอองค์ความรู้คู่สันทนาการทุกคนก็ต้องเสพองค์ความรู้เพราะแต่นี้คนเวลาไปพักกลับไปก็เหนื่อยละอันนี้เรามาพักเพื่อที่จะพักผ่อนจริงๆเรามารีแลกซ์จริงๆรีแลกซ์จากภายในด้วยไม่ใช่รีแลกซ์จากภายนอกนะฮะเรามาเสริมสร้างรีแลกซ์จากภายในครับผมชิวๆสบายๆอยู่ครับ
ครับใกล้จะถึงแล้วนะครับครับก็เข้าทางนี้นะครับโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิกเนี่ยนะครับขวามือสวัสดีครับวันนี้คนเยอะไหมครับวันนี้เหรอวันนี้วันธรรมดาวันธรรมดาไม่ค่อยเยอะเนาะวันธรรมดาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์จะเดินเหินลำบากอ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์นี่เบียดกันเลยนะครับไม่มีที่จะเดินไม่มีที่จะเดินครับก็ได้เรียบร้อยนะครับค่าตั๋ว40 บาทเดี๋ยวเอาไปข้างในนะครับเป็นส่วนลดครับผมไปกันครับข้างในก็จะเป็นโรงแรมนะครับสไตล์อังกฤษเข้าไปดูข้างในกันแต่ไม่ได้อยู่อังกฤษนะครับอยู่เชียงใหม่ถึงแล้วคุณลุงเมื่อกี้แกบอกวันเสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะวันนี้เรามาวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับสวยงามนิวโบโล The English Country House Hotel นะครับเข้าไปดูข้างในกันเข้ามาก็จะเจอนะครับน้ำพุเขาจะมีอยู่3อาคารนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสระน้ำนะครับมีด้วยกัน3หลังที่เห็นนะฮะแล้วก็คาเฟ่อีกที่หนึ่งอันนี้มีคนอยู่มีคนพักกลับทางเดิมเข้าไปดูคาเฟ่กันครับบรรยากาศนะครับภายในคาเฟ่บรอกโคลีชีสเขาก็แต่งน่ารักน่ารักนะครับสไตล์อังกฤษผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีอะไรพวกเนี้ยก็จุกกระจิกดูพนักงานนะครับสตาฟมาดูเมนูกันนะครับกินอะไรดีมีอัฟเตอร์นูนทีด้วยนะครับราคา179 บาทเซต2ก็209 บาทก็เมนูสไตล์อังกฤษเลยครับถ้าไปอังกฤษก็จะนึกถึงฟิชแอนด์ชิปใช่ไหมครับคือแดนซิก็มี239 บาทแล้วไปกินปลาครับมาแล้วครับผัดกะเพราหมูไข่ดาวนะครับมากินกันสั่งแบบเผ็ดๆ
ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยครับก็ในแหล่เดี๋ยวไปต่อครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆได้มาเส้นนี้นะครับเสมิงก็ที่อีวัวโลนะครับสไตล์อังกฤษโรงแรมนะครับสไตล์อังกฤษก็สวยงามเลยไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอกนะไม่ต้องบินไปถึงอังกฤษก็มาถ่ายรูปกันได้ที่นี่ครับสวยๆเมนูก็หลากหลายนะอาหารอร่อยนะครับเมื่อกี้กินผัดกะเพราครับอาหารฝรั่งไม่ถนัดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลงเชียงใหม่สวัสดีครับ